มเป็นชาวสวนอำเภอบางคาอยู่ตำบลบางสวนชื่อนายบุษกรพรหมประเสริฐครับดีรู้สึกดีครับเพราะว่าพืชผลการเกษตรที่ผมปลูกอยู่ก็มีมะม่วงมีมะพร้าวมีหมากมันได้ผลกระทบเยอะค้าขายได้ไม่ดีผลผลิตตกต่ำโดนภัยแล้งมามั่งแล้วช่วงรัฐบาลมีเงินเยียวยา 5,000 บาทขึ้นมาก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อไปจุนเจือต่อเดือนได้เพิ่มมากขึ้นครับก็เอาไปเพื่อไปลงผลพืชผลผลิตแล้วก็ใช้จ่ายในครัวเรือนของเราที่เราต้องการใช้ดีใจทุกคนครับให้เพิ่มการลงทะเบียนให้ที่คนยังไม่ได้เพิ่มอีกครับถ้าพี่ๆผมก็ทบต่อไปก็ขอให้เพิ่มก็สะดวกสบายดีครับเพราะว่าจัดระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบคือว่าเป็นคิวก็ไปไม่ให้เป็นพลุกพล่านกันก็ดีครับก็ถ้าเกิดคนที่ได้รับไปแล้วขอให้เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างทางที่เป็นประโยชน์ของเราแต่คนที่ยังไม่ได้ก็ติดตามให้รัฐบาลค่อยช่วยเหลือติดตามอีกก็อยากให้มาดูแลการผลผลิตแล้วก็ให้ผลผลิตมันมีราคาสูงขึ้นมีการที่จำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้นดูแลให้เราทั่วเนี่ยครับรู้สึกดีใจแทนประชาชนทั่วประเทศครับที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของประชาชนหรือเกษตรกรครับข้าวของก็แพงเงินทองก็หาใช้ไม่ได้รับจ้างที่ไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนมากครับดีใจครับดีใจมากแล้วก็ดีใจแทนเกษตรกรทุกคนแต่อยากให้ปูพรมไปเลยครับเกษตรกรทุกคนคือไม่เว้นอ่ะคนที่เป็นเกษตรกรทั้งหมดคืออยากให้เขาเยียวยาให้หมดจะได้ช่วยเหลือได้การใช้จ่ายในครัวเรือนได้เยอะครับไหนจะค่ากินค่าใช้จ่ายทิ้งลูกไปเรียนลูกอาจจะไปรับจ้างอะไรก็รับจ้างไม่ได้ก็ไม่ไปรับจ้างข้าวของที่จะขายให้ราคาดีหน่อยแล้วก็พวกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ลดลงราคาตกต่ำลงหน่อยเครื่องปุ๋ยพวกยาพวกนี้ช่วยหน่อยครับทางรัฐบาลและหน่วยงานไหนก็ขอฝากช่วยหน่อยครับก็ขอให้เกษตรกรครับทุกคนมีกำลังใจต่อสู้เรื่อยไปนะครับไม่ว่าโรคอะไรจะมามันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับเราเป็นกำลังใจให้แล้วขอให้ทุกคนตั้งมั่นยึดมั่นในคุณธรรมนะครับทำดีต้องย้ำได้ดีครับเพราะนั้นคนที่ได้วันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน30เมษาเบื้องต้นตอนนี้7ล้านกว่ารายนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกจากอีก4ส่วนงานที่ไปขึ้นทะเบียนไว้เนื่องจากเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนไว้7ส่วนงานนะครับทันรอบกันพอดีครับเราจ่ายทุกวันวันละ1ล้านเนี่ยนะครับคาดว่าภายในวันที่26พฤษภาคมนี้จะจ่ายกลุ่มแรกเนี่ยครบถ้วนนะครับทั้ง7ล้านกว่ารายที่29นะครับจะได้ข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็โอนให้ทันในรอบแรกภายในเดือนพฤษภาคมทุกรายที่มีสิทธิ์ส่วนหนึ่งนะครับเราไอ้เว็บเยียวยาเกษตรกรyeiyagaseitakor.com เนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้โดยที่ท่านไม่ต้องมาที่ธนาคารนะครับก็เข้าไปง่ายๆเพียงแต่ป้อนรหัสบัตรประชาชนนะครับถ้าท่านไหนไม่เคยเข้าเนี่ยเราก็ขอไปบันทึกเบอร์โทรศัพท์ให้นิดนึงเราอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อในการติดต่อสื่อสารนะครับตอนนี้เนี่ยมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์นะครับแต่ไม่มีบัญชีกับธกส.เนี่ยนะครับ 120,000 คนนะมาแจ้งในเว็บเยียวยาเกษตรกร .com เนี่ยนะครับ 90,000 คนเราวันนี้เราส่งไปตรวจกับธนาคารพาณิชย์แล้วถ้าชื่อตรงกันเราจะรีบโอนให้นะครับคิดว่ากลุ่มนี้ก็จะได้ภายในวันจันทร์นะครับแต่ว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้ไปยื่นอีกนะครับประมาณ 30,000 คนยังไม่ได้แจ้งในเยียวยาเกษตรกรเนี่ยนะครับรับกลุ่มแรกที่เราพร้อมจะจ่ายแล้วมีข้อมูลพร้อมจ่ายยังไม่มีบัญชีที่ธกส.เพราะนั้นเราก็โอนไปไม่ถูกอยากให้ท่านที่ไม่มีบัญชีกับธกส.เนี่ยไปเปิดเว็บเยียวยาเกษตรกรนะครับถ้าท่านมีชื่อก็ให้แจ้งบัญชีธนาคารอื่นจะได้สะดวกนี่ก็คุยกับทางธกส.จังหวัดว่าเราจะใช้วิธีนัดหมายไปในพื้นที่ด้วยถ้ามาที่สาขาทุกวัน800รายเนี่ยคงให้บริการไม่ไหวแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับก็อยากจะเรียนว่าถ้าใครไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องถอนก็ได้นะครับตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ก็ได้ในแอปพลิเคชันธกส A-Mobile ก็ได้นะครับแค่บัตร ATM ไปกดดูก็ได้หรือใช้สมุดของท่านเนี่ยไปเครื่องปรับสมุดก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนได้โดยเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเคยได้รับการช่วยเหลือในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับได้ทุกรายอยู่แล้ว